ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในลูน่าออริจินนะครับอันนี้มีคนถามมาเยอะนะแพ็ค30กับ45เนี่ยได้เพชรฟ้าหรือเปล่าอันนี้มีคือมีได้เป็นทดลองเติมแล้วปรากฏว่าแพ็คเลเวล30มันไม่ได้เพชรฟ้านะมันหลอกนะป๊อปอัพเนี่ยโอ้โหขึ้นเพชรฟ้ามาสรุปคือได้แฟชั่นกากๆไม่คุ้มเลยเลเวล30ไม่ต้องเติมครับต่อไปแพ็ค45เนี่ยอันนี้ได้เพชรฟ้าอันนี้มีลองเติมแล้วได้เพชรฟ้าอยู่ประมาณ400แล้วก็ได้เงินอยู่นิดนึงแต่มีจำไม่ได้แล้วในส่วนของความคุ้มไหมก็เลเวล45โอเคครับแต่30อันนี้ไม่แนะนำนะไม่ควรเติม150บาทมันได้แฟกากๆมาไม่คุ้มอะแฟที่มียังดีกว่าอีกเลยถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อนะไปซื้อพวกแพ็คที่มันขาย150บาทสุ่มสัตว์อย่างนั้นนะ150บาทสุ่มสัตว์อย่างเงี้ย10ใบสุ่มสัตว์ขี่10ใบส่วนคอตูม10ใบ150อย่างนั้นคุ้มอย่างเงี้ยโอเคอย่างนั้นโอเคครับมันดีกว่าเราไปซื้อเองนะถ้าเกิดไปซื้อเองเนี่ยประมาณ10โลนี่ตกประมาณ500บาทได้150บาทจะคุ้มกว่าอันนี้โดยส่วนตัวคือแพ็ค30บาทไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวหมีพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยอันนี้ก็เผื่อจะช่วยผู้เล่นตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ซื้อเพราะว่ามีเห็นคนเติมแพ็ค30ไปแล้วโอ้โหบ่นกันในบอร์ดเยอะมากเลยนะแล้วอันนี้เผื่อจะช่วยผู้เล่นด้วยแล้วกันที่แบบเขาเพิ่งเล่นเซฟใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้นะเอาตรงเลเวล30ก็เหมือน ก็เหมือนดักอะแหละประมาณนี้นะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับดูหน้าออริจินก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ